สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำกาลาแมรสใบเตยสูตรฉบับย่อค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลองทำทานหรือว่าใครอยากจะลองหัดทำขายก็แนะนำให้มาดูสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้กวนไม่นานค่ะแล้วก็หวานมันอร่อยหอมใบเตยมากๆเลยค่ะอร่อยเคี้ยวหนึบหนับแล้วปุ้ยก็จะมาบอกเทคนิคการแพ็คกาลาแมยังไงให้สวยงามน่ารับประทานน่าซื้อนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะเตรียมในส่วนของน้ำใบเตยก่อนนะคะปุ้ยใช้ใบเตยหอม20ใบค่ะนำใบเตยมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไป600กรัมค่ะแล้วก็ปั่นให้เข้ากันนะคะอัตราส่วนทุกอย่างปุ้ยจะใช้วิธีการชั่งนะคะเพื่อความแม่นยำแล้วก็สูตรเป๊ะนะคะขนมของเราออกมาจะได้อร่อยพอเราปั่นจนละเอียดดีแล้วนำมากรองในตะแกรงค่ะกรองหนึ่งรอบก็พอนะคะจากนั้นเราจะคั้นเอากากออกค่ะแล้วก็จะเหลือน้ำใบเตยไว้น้ำเปล่าที่ปุ้ยชั่งก่อนที่จะปั่นนะคะพอปั่นเสร็จแล้วคั้นได้เท่าไหร่แล้วก็เอาแค่นั้นเลยค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะเตรียมในส่วนของแป้งนะคะปุ้ยใช้แป้งข้าวเหนียว500กรัมค่ะหรือว่าครึ่งกิโลกรัมนะคะใช้เป็นยี่ห้อช้างสามเสียนถ้าใครไม่มียี่ห้อนี้สามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้เช่นกันค่ะเรายังไม่เปิดแก๊สนะคะเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนแป้งจะได้ไม่ไหม้แล้วก็ไม่เป็นก้อนค่ะจากนั้นเติมหัวกะทิลงไป1กิโลกรัมย้ำนะคะปุ้ยใช้เป็นหัวกะทิค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้จากนั้นเติมน้ำใบเตยที่เราคั้นเสร็จแล้วลงไปค่ะปรุงรสด้วยเกลือป่นประมาณครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วเราก็ผสมให้แป้งกับทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะเราจะผสมจนกว่าแป้งจะละลายเป็นเนื้อเนียนนะคะเหตุผลที่เราต้องผสมแป้งก่อนที่เราจะตั้งไฟนะคะก็จะทำให้แป้งของเราเนี่ยไม่จับตัวเป็นก้อนเวลากวนออกมาแล้วแป้งจะสวยงามค่ะหลังจากที่เราผสมแป้งจนเข้ากันดีแล้วนะคะสังเกตเลยว่าแป้งของเราเนี่ยจะไม่มีเป็นเม็ดๆแล้วนะคะเราก็นำขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะเราจะตั้งไฟด้วยไฟอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นค่ะถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวแป้งจะลงไปนอนอยู่ที่ก้นกระทะนะคะแล้วก็จะทำให้ไหม้ค่ะถ้าไหม้แล้วเราจะต้องทิ้งยกกระทะเลยนะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นไหม้ค่ะทานแล้วก็ไม่อร่อยนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะห้ามหยุดกวนเป็นอันขาดค่ะเพราะว่าแป้งเริ่มสุกน้ำก็เริ่มแห้งนะคะเริ่มจับตัวเป็นก้อนค่ะเราจะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะสุกพร้อมกันหมดนะคะพอแป้งสุกพร้อมกันหมดแบบนี้เขาก็จะเป็นเหนียวๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าลงไป 1,200 กรัมนะคะถ้าใครมีหางกะทิก็ให้ใส่หางกะทิลงไปได้เลยค่ะก็จะเพิ่มความมันลงไปอีกนะคะจากนั้นค่อยๆกวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะคืนตัวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นน้ำข้นๆเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เรากวนมาได้สักพักหนึ่งนะคะประมาณ10นาทีตอนนี้แป้งของเราเริ่มเหลวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยเริ่มสุกดีแล้วนะคะให้เรากวนต่อไปเรื่อยๆค่ะให้ใช้ไฟกลางนะคะวันนี้ปุ้ยใช้กวนบนเตาแก๊สนะคะก็จะควบคุมไฟง่ายหน่อยค่ะถ้าใครใช้เป็นเตาถ่านก็แนะนำให้ค่อยๆใส่ถ่านลงไปนะคะพอแป้งสุกดีแล้วให้เติมน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีลงไป1กิโลกรัมค่ะแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้ำตาลมะพร้าวเขาจะละลายไปเองค่ะทำไมต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ออกมาสีสวยกว่าน้ำตาลทรายนะคะสีของเขาเนี่ยจะเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะให้เรากวนต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพอน้ำตาลไปรัดกับแป้งนะคะเขาก็จะมีสีที่เข้มขึ้นค่ะขั้นตอนนี้เรา
ต้องหมั่นกวนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดกวนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ที่ก้นกระทะได้ค่ะน้ำตาลเริ่มละลายหมดแล้วนะคะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วเนี่ยก็จะกลับมาเหลวแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องกวนต่อไปเรื่อยๆค่ะจนครบประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอ1ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเราจะได้แป้งประมาณนี้ค่ะให้เราใช้ซิลิโคนหรือว่าจะใช้เป็นทัพพีก็ได้นะคะค่อยๆเก็บขอบลงมาค่ะแป้งเขาจะได้สุกเสมอกันนะคะการทำกะละแมเนี่ยเป็นส่วนผสมที่น้อยมากเลยนะคะไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยแต่เราต้องใช้เวลาค่ะหลังจากที่ปุ้ยกวนมาได้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะย้ำว่า2ชั่วโมงนะคะเขาก็เริ่มเหนียวแบบนี้แล้วค่ะเริ่มร่อนออกจากกระทะแล้วนะคะเราก็กวนไปเรื่อยๆค่ะสังเกตนะคะว่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยปุ้ยแอบมีไหม้นิดนึงนะคะเพราะว่ากวนคนเดียวนะคะไม่มีคนเปลี่ยนค่ะ2ชั่วโมงผ่านไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ปุ้ยกวนต่อมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะปุ้ยก็แอบเปลี่ยนกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ากระทะอันเดิมเริ่มที่จะไหม้นะคะปุ้ยกลัวจะมีกลิ่นไหม้ค่ะปุ้ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอีกกระทะนึงนะคะแล้วก็จะได้กะละแมที่เหนียวหนึบแบบนี้เลยนะคะสังเกตเลยว่าเนี่ยคือใช้ได้แล้วนะคะถ้าเรากวนไปแล้วเนี่ยเขาจะล่อนออกจากกระทะแบบนี้เลยนะคะแล้วกลิ่นก็หอมมากๆเลยค่ะหอมฟุ้งไปถึงข้างบ้านเลยนะคะฮ่าๆเดี๋ยวปุ้ยจะกวนต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะให้ครบ3ชั่วโมงแต่ปุ้ยรับรองเลยนะคะถ้าเราทำทานเองเนี่ยเราจะได้กะละแมรสใบเตยที่แท้จริงเลยนะคะเพราะว่าปุ้ยเคยซื้อมาหลายเจ้าแล้วนะคะรสใบเตยเนี่ยจะไม่ได้มีกลิ่นหอมอย่างที่เรากวนเองนะคะจะมีแค่สีเขียวเท่านั้นที่บ่งบอกว่าเป็นใบเตยพอเรากวนเสร็จแล้วเราก็นำน้ำมันพืชประมาณ1ช้อนชานะคะทาไปที่ภาชนะที่เราจะเก็บกะละแมค่ะพอทาจนทั่วแล้วนะคะเราก็เทกะละแมที่เรากวนเสร็จแล้วลงไปเลยค่ะกะละแมก็จะไม่ติดกับภาชนะของเรานะคะเขาก็จะล่อนออกมาได้ดีค่ะจากนั้นปุ้ยจะพักไว้จนกว่ากะละแมจะเย็นสนิทนะคะเพราะว่าถ้ากะละแมเย็นสนิทเนี่ยเขาจะเพิ่มความหนึบลงไปอีกนะคะเวลาเคี้ยวเนี่ยหนึบหนับมากเลยค่ะพักไว้ก่อนนะคะเราจะมาคั่วในส่วนของงาขาวค่ะปุ้ยใช้งาขาว100กรัมนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนค่ะคั่วไปประมาณ20นาทีนะคะงาของเราก็เปลี่ยนเป็นสีทองแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็พักไว้ให้เย็นขั้นตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของการห่อกะละแมค่ะตัดถุงพลาสติกนะคะปุ้ยใช้เป็นถุงร้อน 7x11 ผ่าครึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนำกะละแมแล้วก็งาขาวโรยลงไปจับขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้กะละแมของเราเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะจากนั้นพับด้านบนมุมสามเหลี่ยมให้เข้ากับกะละแมของเราแบบนี้นะคะแล้วก็กลับขึ้นมาค่ะพับในส่วนของถุงด้านบนลงมาให้สนิทแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็พับทั้งสองด้านทับกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดด้วยเทปใสนะคะแค่นี้เราก็จะได้กะละแมรูปสามเหลี่ยมแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะเราก็ปั้นกะละแมให้ได้ประมาณสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็พับด้านบนลงมาให้เข้ามุมกับรูปของกะละแมเรานะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พลิกกลับด้านนะคะโดยให้เราม้วนถุงด้านบนลงมาให้สนิทกับกะละแมแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะดันด้านบนทับด้านล่างหรือว่าด้านล่างทับด้านบนก็ได้ค่ะแล้วก็ติดเทปใสของเราลงไปนะคะแค่นี้เราก็จะได้กะละแมรูปสามเหลี่ยมแล้วค่ะทำง่ายมากเลยนะคะจะทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะปุ้ยจะใส่เป็นถ้วยพลาสติกขนาด3ออนซ์แล้วก็ปิดฝานะคะก็จะเป็นแพ็คเกจที่น่ารับประทานแล้วก็ขายง่ายนะคะโดยปุ้ยจะใส่ถ้วยละ100กรัมก็ประมาณ1ขีดนะคะเราขายกิโลละ200บาท1ขีดก็20บาทนะคะก็จะขายง่ายค่ะ
เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะในถ้วยแบบนี้สำหรับถ้วยปุ้ยใช้ถ้วย3ออนนะคะ1แพ็คเนี่ยจะมี50ถ้วยนะคะพร้อมฝาปิดปุ้ยซื้อมาในราคา50บาทค่ะตกถ้วยละบาทนะคะพร้อมฝาปิดนะคะถ้าใครทำขายเนี่ยแนะนำให้ช่างนะคะจะได้เท่ากันทุกถ้วยนะคะถ้วยละ100กรัมหรือว่าถ้วยละ1ขีดค่ะใส่ลงไปให้ครบนะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะใช้ถ้วยแบบนี้จะชั่งเป็นถุงละครึ่งกิโลหรือว่าถุงละ1กิโลก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะเสร็จแล้วเราก็โรยงาขาวที่เราคั่วไว้หอมๆลงไปเลยนะคะงาขาวจะทำให้กะละแมของเราเนี่ยสีสวยน่ารับประทานยิ่งขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะรับประทานคู่กันเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายมากแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะหรือว่าถ้าใครอยากซื้อไปรับประทานปุ้ยก็ทำขายนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งลิงก์ LINE การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ